สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับนุช360ค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่นุชได้นำเสนอประสบการณ์ความรักของนุชนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้เข้ามาชมกันนะคะก็ต้องแบบว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะคะจะเป็นพาร์ทที่นุชได้ทำเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องเลิฟสตอรี่ความรักของนุชนะคะก็หลังจากที่คุณลีแล้วก็ลูกชายแล้วก็นุชนะคะได้มาอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยค่ะเชื่อเพื่อนๆ เชื่อไหมคะว่าตลอดระยะเวลา5ปีจะ6ปีเนี่ยค่ะที่นุชได้อยู่กับคุณลีมานะคะก็คือนุชเชื่อเหรอว่าทุกๆคู่นะคะในทุกๆคู่ของเรื่องครอบครัวนะคะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าในความโชคดีตรงนี้ของนุชนะคะก็คือตั้งแต่ที่เรานะคะได้อยู่เป็นครอบครัวกันมาค่ะกับลีโอนาร์โดด้วยลูกชายของเราอะค่ะก็คือไม่มีการที่แบบว่าทะเลาะกันเลยอะค่ะมีปากมีเสียงนิดนึงไม่มีเลยอะค่ะก็คือตรงนี้แบบถือว่าแบบว่านุชโชคดีมากๆในตรงนี้นะคะที่แบบว่าถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะเราจะสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ก็เวลาที่เราแบบไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะคุณลีก็จะแบบยิ้มอะค่ะแล้วก็แบบว่าพ่อเบบีอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่านุชไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็คุณลีเขาก็พยายามอธิบายนะคะอธิบายช้าๆให้นุชเข้าใจนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะก็คือเขาจะใจเย็นมากๆและในตรงจุดนี้นะคะที่ทำให้เราแบบว่าประคับประคองความรักแล้วก็ความเป็นครอบครัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็respect ซึ่งกันและกันนะคะนุชก็จะให้เกียรติคุณลีก็จะให้เกียรตินุชแล้วก็ลูกชายนุชนะคะก็นุชก็จะให้เกียรติเขาด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าสอนเขาว่าการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องแบบว่า respect ซึ่งกันและกันเนี้ยค่ะก็คือนุชก็ในพาร์ทนี้นะคะก็คือจะแบบว่าเป็นพาร์ทสั้นๆง่ายๆเลยก็จะมาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่กดเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามนุชนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่คนคนหนึ่งที่แบบว่าเราจะมาทำวิดีโอขึ้นแบบนี้แล้วก็จะให้คนมาแบบว่าเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาติดตามเราเยอะๆเนี่ยมันนุชว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากแต่ว่าสำหรับนุชนะคะที่แค่แบบว่านุชตื่นขึ้นมานะคะเวลาเมืองไทยกับแคนาดาก็คือเวลามันจะห่างกันประมาณ12ชั่วโมงเลยอะคะก็คือถ้าแคนาดาถ้าที่นี่นะคะที่นุชอยู่ที่แคนาดาเป็นช่วงของช่วงค่ำนะคะช่วงที่ไทยก็จะเป็นช่วงสว่างนะคะเวลามันก็จะแบบว่าต่างกันเยอะเลย12ชั่วโมงแล้วก็เวลาที่นุชตื่นขึ้นมาเนี่ยนุชก็ทุกๆเช้านะคะที่นุชตื่นขึ้นมานุชก็จะแบบว่ามาเปิดดูคอมมาค่ะว่าอุ้ยมีเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาดูนุชอีกหรือเปล่าณตอนนี้นะคะก็คือมีเพื่อนๆนะคะพี่ๆอะค่ะคือเข้ามาติดตามนุชน่าจะประมาณ27นะคะ27คนได้นะคะที่กดติดตามนุชก็แบบว่าอุ้ยดีใจมากๆเลยอะค่ะคือแบบว่ามันเป็นกำลังใจอะค่ะถึงแม้จะเป็นแบบว่ามันเหมือนกับว่านุชคิดว่าเขาสละเวลาที่แบบว่าเวลาตรงนั้นนะคะเขาจะเข้าไปดูอะไรก็ได้จะเล่นเกมหรือว่าจะเข้าไปดู Facebook หรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเขาแบบว่าเขาเวลาตรงนั้นที่มีค่าของเพื่อนแต่ละทุกท่านเลยนะคะคือเขามานั่งดูเราหรือว่ามานั่งฟังประสบการณ์ที่เราได้แชร์ไปนี่ก็คือแบบว่าต้องแบบขอบคุณมากๆเลยอะค่ะก็เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้คือแบบว่าสั้นๆง่ายๆเลยนุชก็จะมาสรุปว่าก็คือหลังจากที่ความรักของนุชนะคะได้เจอกับคุณลีมาตั้งแต่แรกแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้นะคะความรักของเราก็คือพัฒนาในรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วก็อ่อนโยนมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าทะเลาะหรือว่าอะไรกันเลยค่ะนิดนึงก็ไม่มีค่ะก็นุชก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่แบบชอบที่
ยังไงอะคะเขาเรียกว่าอยากจะเปิดใจคบกับชาวต่างชาตินะคะถึงแม้ว่าภาษานะคะจะไม่ได้เลยเหมือนกับนุชเนี่ยค่ะภาษาไม่ได้เลยแต่ว่านุชเชื่อหรอว่าถ้าเกิดว่าคนทั้งสองคนเนี่ยคลิกกันติดนะคะยังไงก็แบบว่ายังไงอะคะไปด้วยกันได้อะค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะคืออยากจะแบบว่าเหมือนกับว่าสอบถามหรือว่าอยากจะมีคำถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างนุชทำยังไงถึงแบบว่าได้อยู่กับคุณลีได้แบบว่าไม่ทะเลาะกันอะไรยังไงก็คอมเมนต์หรือว่ามีคำถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะนุชจะตอบทุกคอมเมนต์เลยอะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะนุชอาจจะพูดขอบคุณเยอะไปหน่อยเพราะว่านุชรู้สึกว่าวันนี้ค่ะตอนเช้าที่นุชตื่นขึ้นมาแล้วนุชเข้าไปนั่งดูในคอมนะคะก็มีแค่อีกท่านนึงอะค่ะเข้ามากดติดตามนุชมันทำให้นุชแบบมีกำลังใจแล้วก็แบบอยากจะทำคลิปต่อไปนานๆเลยค่ะก็คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปที่แบบว่ากิจกรรมที่นุชไปที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยนุชทำอะไรบ้างนะคะขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กด Subscribe แล้วก็กดยอดวิวให้กับนุชนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยยังไงก็คลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะยังไงติดตามกันด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ